ท่านสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจมาฟังผมคุยวันนี้นะครับก็ผมเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับผมเห็นว่าการพูดถึงเรื่องนี้โดยที่ไม่พูดโครงสร้างภาพใหญ่ในตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ก็เลยเราเริ่มจากที่แผนผังก่อนก็แล้วกันนะฮะเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ให้เห็นว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันตั้งต้นจากอะไรมันซื้อขายกันเท่าไหร่มันเป็นหนี้กันเท่าไหร่มันใช้เงินกันเท่าไหร่แล้วมันค้างเงินกันเท่าไหร่นะฮะเอาเริ่มจากเบื้องต้นสเต็ปที่หนึ่งคือช่วงกลางปี2558นะฮะทางผู้ขายเนี่ยก็คือทางกลุ่มของผมเนี่ยนะครับได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทของคุณนพรงค์เนี่ย2บริษัทนะฮะชื่อว่าฟูลตันกับ KPTS นะฮะนะสรุปว่าผู้ขายเนี่ยคือบริษัทฮ่องกง3บริษัทที่คุณบีเอ่ยชื่อไปเมื่อกี้นะฮะผู้ซื้อคือคุณนพรงค์เองโดยบริษัทกูลตันและ KPTS สัญญาจึงแบ่งเป็น2สัญญาเราเรียกว่าสัญญาขากูลตันกับสัญญาขา KPTS แบ่งกันแทบจะครึ่งๆเกือบจะครึ่งๆตามมูลค่าหุ้นที่ซื้อขายไม่ใช่หุ้นวินตรงนี้พวกเราต้องเข้าใจให้ถูกหุ้นที่ซื้อขายไม่ใช่หุ้นวินหุ้นที่ซื้อขายเนี่ยเป็นหุ้นเกือบจะ 100% ในบริษัทที่ชื่อว่า REC ผมเรียกว่า REC ชื่อเต็มๆก็คือ Renewable Energy Corp นะฮะยาวเหยียดเสียเวลาเล็กสั้นๆเรียก REC นะฮะถามว่า REC นี่มันคืออะไร REC เนี่ยมันก็คือ Holding Company ที่ถือหุ้นเกือบ 60% ใน Wind Energy Holding นะฮะผมไม่เคยถือหุ้น Wind ตรงผมถือผ่าน REC มาโดยตลอดเพราะนั้นเวลาขายก็ขาย REC ไปจะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับวินนั่นคือว่าก็ขาย REC ขายคุณนกเมื่อคุณนกรับหุ้น REC ไปคุณนกก็มีสภาพเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของวินผ่าน REC ก็เป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทวินนะฮะเนื่องจากถือหุ้นเกือบ 60% ผ่าน REC มูลค่าสัญญาคือ700ล้านหยวนคิดง่ายๆ700ล้านเหรียญนี่มันเท่าไหร่ถ้าเทียบกับมูลค่าหุ้นวินประมาณหุ้นละ375บาทนะฮะ375บาทก็ไม่แพงแต่375เนี่ยโอนหุ้นไปสัญญาซื้อขายทำกันมิถุนายน58โอนหุ้นกัน 2-3 เดือนหลังจากนั้นไม่มี3เดือน2เดือนโอนหุ้นกันเดือนสิงหาคมนะ2เดือนโอนไปนี่ไม่ได้ตังค์โอนแล้วเดือนหรือ2เดือนจะถึงกำหนดครบกำหนดนะครับขอตารางการจ่ายเงินเลยครับนะ700ล้านเหรียญหรือคิดเป็นค่าหุ้นวิน375เนี่ยที่ผมคิดว่ามันราคาถูกแต่ไม่ใช่อะไรเพราะคุณโอนขอไปก่อนตังค์คุณก็ไม่ได้แล้วงวดการจ่ายเนี่ยก็โอ้โหเรียกว่านานกว่าจะได้นะฮะงวดแรกนี่ 25% อีกที่เรียกแล้วเรียกว่า first installment เนี่ยหรือเงินตามสัญญาค่าหุ้นงวดแรก 25% ก็คือ 25% ของ700ล้านบาทร้อยละ25ถึง700ล้านเหรียญเท่ากับเงิน175ล้านเหรียญ175ล้านเหรียญนี่แตกออกเป็น2บริษัทคือ KPTS 89.25 ล้านเหรียญครบกำหนดชำระเงินกันอย่างมีอะไรมาทำไมมันเปรี้ยวรบกวนปิดลำโพงให้ไมค์ด้วยครับมันเสียงมันเข้ามาครับขอบคุณครับนะฮะ
89.25 ล้านเหรียญครบกำหนดชำระเดือนกันยายนพูดง่ายๆก็คือ1เดือนหลังโอนนะครับส่วนขาฟูลตัน 85.75 ล้านเหรียญครบกำหนดวันชำระงวดแรกนะครับ2เดือนหลังจากที่มันหลังจากวันโอนนะรวมแล้ว2ขา175ที่เหลือเนี่ยผมนับรวมๆกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหมดเลขหมดที่เหลือเนี่ยรวมแล้วได้525ก็คือ175งวดแรก 2-3 เดือนหลังโอนที่เหลือ525เนี่ยทยอยจ่ายหลัง COD COD แปลว่าอะไร COD คือ Commercial for Operational Date ก็คือวันเริ่มวันที่5โครงการหลักเนี่ยเริ่มผลิตไฟฟ้าวันนั้นเนี่ยจ่าย325อีก100นึงจ่าย1ปีหลังวัน COD อีก100นึง100สุดท้ายจ่าย2ปีหลังเสร็จแล้วเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นเงื่อนไขการจ่ายเงินที่ค่อนข้างจะง่ายต่อการระดมทุนมาจ่ายนะฮะทีนี้ถามว่าโอนหุ้นไปเดือนสิงหาเกิดอะไรขึ้นพอถึงเดือนกันยาครบกำหนดชำระขาแรกของ KDNDS งวดแรกของ KDNDS ไอ 89.25 ล้านเนี่ยเงินงวดแรกเลยเนี่ยคุณนบบินมาหาผมที่ฝรั่งเศสนะฮะถึงวันนี้ก็ยังพำนักอยู่ฝรั่งเศสนะฮะหลายคนคงสงสัยไม่เคยอยู่ฝรั่งนะเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสครับก็คุณนบบินมาหาผมเดือนกันยาก็หน้าเศร้าบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยก็อยากจะจ่ายเงินที่แต่ว่าบลาบลาบลาพูดง่ายไม่มีตังค์นะครับก็มาขอพักก่อนก็สุดท้ายเนี่ยก็มาจ่ายแล้วเดือนธันวาปี58พูดง่ายก็คือกันยาไม่มีล่วงมาจนถึงธันวาก็เริ่มทยอยจ่ายจับธันวาเอางี้ธันวา58จ่ายมา 90.51 แต่ไอ้วันที่จ่ายเนี่ยเงินต้นกับดอกเบี้ยเนี่ยมันมีเป็นดอกเบี้ยปรับเนี่ยมัน15%ตามสัญญาเงินต้นรวมดอกเบี้ยปรับตามสัญญาเนี่ยมันขึ้นไป92 ล้านตามที่แสดงให้ท่านเห็นในจอขึ้นไป92 ล้านแต่จ่ายมาไม่ครบคืองวดแรกเนี่ยเขาจ่ายช้าแล้วก็จ่ายไม่ครบด้วยแต่มันขาดนิดหน่อยนะฮะขาดอยู่1.5 ล้านนะฮะเราก็ถือว่าไม่เป็นไรเงินต้นก็ขาดอยู่1.5 ล้านเพราะว่าตามสัญญาเงินที่จ่ายตัดดอกเบี้ยก่อนนั่นว่าเงินต้นค้างอยู่1.5 ล้านส่วนณวันเดือนธันวาเนี่ยวันที่เขาจ่ายเงินไอ้90.5 ล้านตัวเนี้ยไอ้งวดแรกของกูลตันมันก็ดิวแล้วแล้วมันก็ดิวเดือนตุลานะฮะก็มาถึงธันวาไม่จ่ายนะฮะไม่มีจ่ายนะฮะพูดง่ายๆในสัญญาขาฟูลตันเนี่ยดีฟอลต์ตั้งแต่งวดแรกเลยยังไม่ทันไรผิดนัดละผมทำไงผมทำไงก็ต้องฟ้องนะฮะฟ้องโดยใช้อนุญาโตตุลาการผู้ฟ้องคือใครผู้ฟ้องคือฟูลตันเอาขอโทษผู้ฟ้องคือบริษัทซิมโฟนีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ฟูลตันฟ้องว่าอะไรฟ้องว่าอ้าวก็ผู้ซื้อมันไม่ชำระเงินเลยสักบาทเดียวเพราะนั้นเอ๊ะโทษนะฮะขอช่วยปิดโอเคครับไม่เสียงมันเข้าโทษนะครับทางโค้ชเพราะว่าทางโค้ชกดมิวออกได้นะครับทางโค้ชช่วยดูหน่อยครับนะครับเดี๋ยวนะครับครับผมทำไม่เป็นนะสื่อนะฮะไอ้ค่ะต้องมีหมอจะพูดถึงพูดไม่ได้ค่ะท่านผู้จะพูดได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเสียจังหวะไปนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคก็ทางซิมโฟนีเนี่ยเขาฟ้องฟูลตันเพราะฟูลตันไม่ได้ชำระเงินเลยฟ้องว่าอะไร
ะครับฟ้องว่าขอให้เพิกถอนการซื้อขายหุ้นนี้เนื่องจากไม่ได้รับชำระเงินก็คือพูดง่ายก็คุณไม่มีเงินน่ะคุณก็คืนหุ้นมาดิใช่ไหมฮะแต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรจะคืนก็ขอให้สั่งให้กูรตั้นชำระเงินที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่ที่ขอจดหมายที่ผมส่งให้ท่านดูนะฮะกลับไปที่หน้านั้นนิดจะได้เข้าไปข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งมันจะได้เห็นภาพชัดๆลงมาข้อหนึ่งนะเนี่ยนะฮะนี่คือฟ้องตามนี้ฟ้องตามข้อหนึ่งนะฮะเมื่อวันที่22กันยาอนุญาโตตุลาการก็มีคำชี้ขาด22กันยา64ให้จำเลยนะฮะหรือภาษากฎหมายของตลาดนิยาโตเขาไม่เรียกจำเลยก็เรียกผู้ขัดขานนะฮะเป็นหนี้แต่ว่าก็ยังอุตส่าห์ขัดขานไม่เป็นไรใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่ว่ากันขัดขานไปแต่อนุญาโตท่านบอกว่าคุณแพ้คดีคุณต้องชำระเงินตามที่ทางโจหรือผู้เสนอข้อพิพาทเขาเรียกร้องเป็นจำนวนพร้อมดอกเบี้ย 87.75 ล้านเหรียญพร้อมดอกเบี้ยณวันที่22กันยายน2560นะครับพอเราได้คำตัดสินมาคำชี้ขาดมาเราก็อ้างถึงคำชี้ขาดส่งจดหมายไปที่คุณนกกับคุณละตั้งบอกอ่ะนะจ่ายสักทีก็เราก็ไม่ได้รับคำตอบพูดง่ายๆอีกในหนึ่งก็คือการปฏิเสธการจ่ายนั่นแหละไม่จ่ายนะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22กันยายนซึ่งผ่านซึ่งอันนี้คือผ่านไปประมาณปีครึ่งหลังจากที่เรายื่นฟ้องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้นี่ก้อนอื่นเนี่ยมันก็น่าจะกำลังจะทยอยมีเพราะนั้นเราก็มีการดำเนินคดีใช้สิทธิ์ทางวิทยาโตตุลาการในส่วนของเงินที่เหลือด้วยนะครับในส่วนของเงินที่เหลือด้วยก็หลักการง่ายๆคือข้อแรกยังไม่จ่ายแต่ข้อหลังเนี่ยมันคุณจะจ่ายหรือใช่ไหมฮะถึงเวลาเราก็ใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินก้อนที่เหลือด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มาถึงข้อ2ก็คือต่อมาวันที่5มิถุนายน2562นะครับก็อนุญาโตก็มีคำชี้ขาดให้ทางผู้คัดค้านคือจำเลยนั่นแหละนะฮะคือทั้ง KPNDH แล้วก็ตัวตั้งเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่จะต้องชำระค่าหุ้นตามสัญญาทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยนะฮะนะจนถึงวันนี้นะฮะจนถึงวันนี้เงินที่คุณนกค้างผมทั้งหมดเอานี้ก่อนเอาที่เขาจ่ายผมก่อนที่เป็นสเต็ปเขาจ่ายมาทีแรก 90.5 ใช่ไหมครับไอ้ 85.75 ไม่จ่ายนะครับแต่ก่อนวันที่5มิถุนายนคุณนกถูกอนุญาโตตุลาการกดดันหนักมากให้คุณนกเนี่ยต้องเอา 85.75 เนี่ยซึ่งมันเป็นแค่เงินต้นนะโว้วันนั้นดอกเบี้ยมันไปเท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ยเมื่อต้นปี62ต้นปี62นะฮะเวลาผ่านไป3ปีเสร็จกดดันให้ต้องเอาเงินก้อนเนี้ยมาวางเอสโครที่อนุญาโตเพราะคุณนกไม่ยอมจ่ายคุณนกอ้างสารพัดอ้างอนุญาโตบอกอ้าวไม่เป็นไรถ้าคุณคิดว่าคุณชนะคดีคุณมาวางเอสโครคุณเสียหายอะไรอ่ะในการ
85.75 เนี่ยมีแค่ไหนแล้วไม่ขอดอกเบี้ยมาวางด้วยเนี่ยมีแค่นี้ก็วางแค่นี้อ่ะคุณนพก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอา 85.75 เนี่ยมาวางเอสโทรที่นิยามโตเมื่อต้นปี62 3ปีผ่านไปหลังจากที่พอนะฮะเอาเอสโทรมาวางดังนั้นเนี่ยพอมาถึงวันที่5เนี่ยผมชนะคดีศาลก็ปล่อยเอสโทรโอนจากเอสโทรโอนมาให้ผมเงินที่ชำระสุทธิมันก็เลยขึ้นมาจาก 90.5 เนี่ยบวกกับ 85.75 มันก็เลยขึ้นมาเป็น 170.26 ตามที่เห็นนะนี่คือเงินทั้งหมดที่คุณนพชำระจนถึงปัจจุบันนะหักเงินก้อนนี้แล้วเนี่ยยังเป็นหนี้ผมสุทธิเนี่ยทั้งข้อ1ข้อ2รวมกันเนี่ย580เกือบ581ล้านเหรียญแล้วอันนี้ยังไม่รวมเงินก้อนสุดท้ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจะถึงกำหนดชำระปลายปีเนี้ยอีก100เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณนพจะต้องไปปฏิบัติตามสัญญาคุณนพจะต้องหาเงินมาจ่ายผมอีกอย่างน้อยๆเนี่ย680กว่าล้านแล้วยังไม่รวมข้อต่อมาในข้อต่อมานี่คือค่าขนาดค่าใช้จ่ายซึ่งโดยหลักไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศต่างประเทศเนี่ยสากลเนี่ยศาลจะกำหนดให้ผู้แพ้เนี่ยเป็นคนใช้ค่าขนาดค่าที่ถูกสั่งทางกฎหมายทั้งหมดซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สั่งให้คุณนพเนี่ยจ่ายค่าที่ถูกสั่งทางกฎหมายให้กับเราค่าใช้จ่ายค่าทนายทั้งหมดรวมเป็นเงินเนี่ยอันนี้เขาเขียนเป็นยูโรนะไม่ได้เป็นดอลลาร์5ล้านกว่ายูโรบวกได้ค่าธรรมเนียมศาลอีก500,000เหรียญคิดเป็นเงินไทย228ล้านบาทนะฮะเพราะนั้นถ้าท่านรวม680เมื่อกี้กับก้อนเนี้ยก็เฉียด690เพราะนั้นคุณนพเนี่ยถ้าวันนี้จะต้องมาปฏิบัติตามสัญญาจะต้องเตรียมเงินไว้เกือบ700ล้านเหรียญนะฮะคือถ้าคุณนพทำตามสัญญาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยทำทุกอย่างถูกต้องหมดเนี่ยคุณนพทยอยจ่าย700จบไปมาปิดพิ้วดอกเบี้ยไม่ยอมจ่ายเงินต้นไม่ยอมจ่ายอะไรไม่ยอมจ่ายจ่ายช้าจ่ายอะไรดอกเบี้ยมันก็พอกขึ้นมา4ปีนะฮะนี่4ปีอ้อขอโทษ5ปีแล้วนะฮะ5ปีนะฮะเพราะนั้นหักเงินต้นแล้วขอโทษหักเงินที่จ่ายมาแล้วยังเป็นหนี้ผมอยู่580บวกค่าใช้จ่ายศาลอีก78ล้านเหรียญบวกอีก100นึงที่ยังไม่ดีลคุณนพจะต้องหาเงินเกือบ700มาจ่ายผมถ้าปฏิบัติตามสัญญาแต่คุณนพไม่ปฏิบัติตามสัญญานะครับนะฮะเดี๋ยวลงมาข้างล่างนิดนึงถามว่าเอาพอนุญาตพออนุญาตพอสั่งให้คุณนพใช้ค่าทนายผมคุณนพก็ยังไม่ใช้อยู่คุณนพไปทำอะไรคุณนพก็ไปฟ้องต่อศาลสิงคโปร์นะฮะไปฟ้องต่อศาลสิงคโปร์ก็อ้างว่าใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะฮะไม่มีปัญหาจะถ่วงเวลาก็ถ่วงไม่ว่าจะเทคนิคก็เทคนิคดอกเบี้ยมันหลังไม่มีก็ไปฟ้องต่อศาลสิงคโปร์ฟ้องว่าไงครับฟ้องขอให้ศาลสิงคโปร์สั่งให้คำชี้ขาดหรือผลของนิยาโตตุลาการซึ่งคุณนพคุยว่าแกชนะคดีมันเนี่ยถ้าชนะจริงไปฟ้องให้ศาลสิงคโปร์มีคำสั่งพิพากษาให้เป็นโมฆะหรือว่าไม่มีผลทางกฎหมายได้ยังถ้าคุณชนะคดีคุณต้องชอบนี่คือรบกวนมิวสิกด้วยนะคะรบกวนมิวสิกด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปฟ้องให้ศาลสิงคโปร์คือครับคุณสมพงษ์คะรบกวนมิวเสียงซูมด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปขอให้ศาลสิงคโปร์มีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดนิยามศาลสิงคโปร์ยกฟ้องแทบจะทันทีใช้เวลาเร็วมากนะแล้วในคำพิพากษาศาลสิงคโปร์เนี่ยเขียนถึงคุณนพก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ให้ลิงก์กับท่านแล้วถ้าท่านไม่อยากจะต้องดาวน์โหลดปริ้นท์ให้มันเสียเวลาก็ลองเปลี่ยนทางคอปปี้ไว้ให้ถ้าสนใจนะจะเห็นว่าสามสิงคโปร์เนี่ยเขียนถึงคุณนกในทางที่ไม่ได้เป็นบวกเลยนะครับแล้วก็ยกคำร้องของคุณนกยกฟ้องคุณนกนะครับก็จบกันไปนุยาโตนี่ถือว่าสำหรับผมก็ต้องถือว่าก็จบส่วนคุณนพจะไปอุทธรณ์ศาลสิงคโปร์อีกก็ยินดีนะฮะยินดีเอาเลยนะฮะเอาเลยอ่ะทีนี้เรามาว่าทีนี้ในขณะที่คุณนพไปร้องไปอะไรต่างๆเนี่ยกับศาลสิงคโปร์ศาลท่านก็ยกฟ้องมาอะไรมาเนี่ยทางเราซึ่งเป็นผู้ชนะคดีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องบังคับคดีถูกไหมฮะเราชนะคดีมาแล้วลูกหนี้มันไม่จ่ายตามคำพิพากษาเนี่ยทำไงล่ะมันก็ต้องไปบังคับคดีอ่ะแต่กรณีนี้เนี่ยการบังคับคดีเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลทำให้ผมได้หนี้ได้เงินไอ้600เหรียญ600ล้านเหรียญนี่คือเพราะอะไรครับเพราะคุณนพเนี่ยโอนหุ้นวินที่ IC ถืออยู่ทั้งหมดเนี่ยโอนหนีไปเป็นทอดๆเลยท่อนแรกโอนไปให้คุณเกษตรซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมกับคุณเกษตรก็ต้องย้ำหลายท่านคงทราบแล้วก็คุณเกษตรออกมายืนยันว่าคุณนพปลอมลายเซ็นนะครับแล้วคุณเกษตรก็บอกว่าคุณนพกรณีนี้เนี่ยได้มีการพิสูจน์หลักฐานมีการตรวจลายเซ็นตรงนี้ผมก็เรียกว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะนั้นตรงนี้ท่านต้องไปถามคุณนะครับแต่คุณเกษตรบอกว่าปลอมแต่ปลอมไม่ปลอมยังไงหลักฐานทางทะเบียนมันบอกว่าคุณเกษตรรับโอนแล้วโอนต่อไปให้โอนได้มีสิทธิ์นะครับในระหว่างนี้เราตรวจสอบไม่ได้เลยว่าคุณนพเนี่ยโอนไปให้คุณเกษตรกับโอเดนมิวสิกเพราะอะไรเพราะคุณนพสั่งให้วินงดการส่งทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นไปที่กระทรวงพาณิชย์อ้าวถ้าไม่ส่งทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นไปที่กระทรวงพาณิชย์ทุกปีคนภายนอกจะไม่ทราบเลยว่าหุ้นมันมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้เนี่ยผมก็เห็นอยู่แล้วว่าเจตนาเนี่ยเพื่อไม่ให้เราทราบว่าหุ้นมันโอนไปที่ไหนนะครับแต่บังเอิญเราก็มีความสามารถที่จะหาจนเจอแล้วเราก็หุ้นเนี่ยโอนหนีไปอยู่ฮ่องกงนะฮะโอนหนีไปอยู่ฮ่องกงคุณอาซูสค้าตัวนานมุกด้วยค่ะขอรบกวนทุกคนมิวนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะมันช่วยปิดเสียงด้วยครับทุกคนนะนะครับขอบคุณครับคุณอาซูสคะรบกวนปิดเสียงซูมหน่อยนะคะขอบคุณค่ะมินครับรบกวนผมไม่แน่ใจว่าทางซูมสามารถจะได้ออกไปได้หรือเปล่าครับถ้าคนไม่ยอมนิ้วครับได้ค่ะเดี๋ยวนะครับช่วยนั่นเลยแล้วกันครับเพราะว่ามันเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะครับรบกวนด้วยครับผมไม่อยากฟังครับขอบคุณครับสักครู่นะคะปัดไหมครับปัด
ุณาปิดเสียงด้วยค่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทีนะครับว่าใครที่ไม่มิวที่ผมออกหมดนะฮะเพราะไม่งั้นมันไปไม่ได้จริงนะฮะถ้าใครที่ไม่มิวเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะฮะขอบคุณครับนะฮะก็ถึงไหนแล้วล่ะเมื่อกี้นี้อ๋อก็ทางคุณนพเนี่ยสั่งให้วินงดส่งทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้ทราบว่าเพื่อไม่ให้เราสืบได้ว่าหุ้นเนี่ยมันถูกโอนไปอยู่ที่ใครนะฮะแต่สุดท้ายที่เราไปเจอดีว่าหุ้นเนี่ยถูกโอนไปที่ฮ่องกงนะฮะไปอยู่ภายใต้บริษัทชื่อโกลเด้นมิวสิกนะฮะพอเราสืบรู้ปุ๊บเราเจอปุ๊บเราทำไงล่ะเราก็ยังไม่ได้ฟ้องคดีนะทางเราเนี่ยไม่เคยฟ้องคุณนพที่ฮ่องกงไม่เคยเรื่องที่คุณนพบอกว่าโอ้คดีที่ฮ่องกงชนะหมดเนี่ยไม่ทราบว่าชนะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยฟ้องคุณนพเป็นจำเลยแล้วก็ไม่เคยฟ้องโคเดนมิวสิกด้วยนะครับเราเพียงแค่ขอให้ศาลฮ่องกงต่างอายัดหุ้นโคเดนมิวสิกนะครับทันทีที่เราเจอทันทีที่เราสั่งอายัดคุณนพแหมรีบส่งทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเลยแต่ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่คุณนพส่งเนี่ยคุณนพสับเลขหุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนหมดเลยสลับกันหมดเลยนะฮะอย่างนี้เนี่ยมันก็สอบให้เห็นแล้วล่ะว่าไม่ต้องการที่จะให้จำสภาพเดิมได้สับเลขหุ้นมาให้มันตามไม่ได้นะฮะเราก็เห็นว่าเจตนาตรงนี้ไม่ถูกต้องเอาล่ะอย่างไรก็ดีศาลฮ่องกงก็สั่งอายัดหุ้นโคเด้นแต่เราไปฟ้องคดีที่ประเทศอังกฤษนะฮะไม่ได้ฟ้องที่ฮ่องกงถามว่าฟ้องเนี่ยฟ้องคดีฟ้องว่าฟ้องข้อหาอะไรเราก็ฟ้องข้อหาทำนองว่าเอาภาษาอังกฤษที่เขาใช้คือว่า conspiracy มันไม่มีคำแปลตรงๆเป็นภาษาไทยแต่ว่า conspiracy เนี่ยแปลว่าสมคบคิดร่วมกันหลายคนในกรณีนี้ก็คือร่วมกันโกงเจ้าหนี้โอนหุ้นวินหนีโดยที่มีจำเลยหลักเนี่ยเป็นคุณนพเป็นบริษัทโกลเด้นมิวสิกแล้วก็เป็นคนที่คุณนพแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวละครสำคัญก็คือคุณหญิงกอแก้วบุญยจินดาแม่ยายคุณนพซึ่งคุณนพอ้างว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงของโกลเด้นมิวสิกไม่ใช่คุณเกษมแล้วนะอยู่ดีๆก็ไม่ใช่คุณเกษมขึ้นมากลายเป็นคุณหญิงกอแก้วเขาบอกว่าคุณเกษมเป็นนอมินีผมสงสัยจริงๆคนระดับคุณเกษมเนี่ยก็เป็นนอมินีให้คุณหญิงกอแก้วนะไม่เป็นไรเรื่องนี้ว่ากันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกรณีเราโดยตรงวันนี้นะฮะเรากลับมาเข้าเรื่องเดียวคดีที่อังกฤษเนี่ยทุนทรัพย์ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่หลายพันล้านเนี่ยเกินพันล้านเนี่ยนะฮะฟ้องว่าโกลเด้นมิวสิกคุณนกแล้วก็คุณหญิงกอแก้วแล้วก็กับพวกอีกหลายคนเนี่ยครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะเสียโฟกัสนะฮะร่วมกันโกงเจ้าหนี้นะฮะคอนสปิเรซีนะฮะเดี๋ยวคำแปลตรงๆนี่เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับยังอันนี้ยอมรับว่าเรือขนาดไม่ได้ทำการบ้านดูคำแปลตรงๆนะฮะแต่เราเรียกสั้นๆว่าคดีคอนสปิเรซีที่สั้นเพราะนั้นถ้าเราชนะคดีแล้วผมมั่นใจว่าเราชนะคดีอย่างน้อยๆก็ชนะคุณนพกับโคเดนมิวสิกแน่ๆผมมั่นใจถ้าเราชนะคดีโคเดนมิวสิกก็จะต้องตกเป็นลูกหนี้ของผมแทนคูลตันกับเคดีเพราะว่าเอาทรัพย์ของโคลตันกับเคเทียนไปทรัพย์ทางอ้อมนี่คุณวินเอาทรัพย์ไปคุณก็เอาหนี้ไปด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าศาลเห็นว่าผิดศาลก็จะสั่งให้ต้องใช้หนี้ตัวนี้ใช้ค่าเสียซึ่งก็คาดว่าก็เป็นหลักพันล้านเหรียญผลก็คื
ที่เราบังคับกันดีคราวนี้เราบังคับได้เพราะอะไรครับเพราะศาลอังกฤษมีคำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโบนัสหุ้นวินกับจำเลยทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่มีตอนนี้จำหน่ายจ่ายโบนัสไม่ได้แล้วโอนหนีไม่ออกหนีไม่ออกนะฮะนั้นถ้าหนีไม่ออกเนี่ยแพ้คดีขึ้นมาก็บังคับคดีได้ไม่เหมือนคราวที่แล้วไม่เหมือนคราวนิยาโตอนุญาโตนี่เขาไม่มีอำนาจมากไม่เหมือนศาลศาลที่สั่งศาลอังกฤษที่สั่งจำคุกได้นะใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยสั่งจำคุกถ้าคุณนกไม่ปฏิบัติตามไปสั่งให้โกลเด้นมิวสิกโอนหุ้นหนีคุณนกเข้าอังกฤษก็ถูกจับนะเพราะนั้นศาลอังกฤษก็อายัดตรงนี้ไม่ใช่อายัดเขาใช้คำว่าห้ามจะมีคำสั่งศาลห้ามจำหน่ายจ่ายดังนั้นถ้าเราชนะคดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะบังคับคดีเอากับโกลเด้นมิวสิกได้เมื่อบังคับคดีก็จะต้องมีการขายตลาดหุ้นวินที่โกลเด้นมิวสิกถืออยู่จำนวนเกือบ 40% ซึ่งเป็นหุ้นก้อนใหญ่สุดในบรรดาหุ้นหรือหุ้นวินทั้งหมดโกลเด้นมิวสิกถือหุ้นเยอะที่สุดนะฮะต้องแปลว่าหุ้นใหญ่ของวินเนี่ยถ้าโกลเด้นมิวสิกแพ้คดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ใช่สิถ้าพูดโกดถ้าโกดได้มีสินค้าคดีเนี่ยไม่ใช่มีโอกาสจะต้องเปลี่ยนมือหุ้นเกือบ 40% ที่จะต้องเปลี่ยนมือเมื่อขายทอดตลาดใครก็แล้วแต่ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ผมก็จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของวินนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ผมก็คิดว่ามันคือทางน่าจะเรียกว่าทางเดียวนะฮะที่ผมจะได้รับชำระนี้นะอย่างไรก็ดีกลับมาที่ข้ออ้างของคุณนกว่าเอ้ยชนะคดีที่ฮ่องกงเนี่ยเราไม่ได้ฟ้องคดีที่ฮ่องกงแล้วเมื่อศาลอังกฤษเนี่ยมีคำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นโกลเด้นมิวสิกคำสั่งอายัดหุ้นที่ศาลฮ่องกงออกก็เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการนะครับเอาละครับอันนี้ถือว่าจบภาคหนึ่งวันนี้เรามี3ภาคนะฮะมี3ภาคนี่จบภาคหนึ่งให้เห็นเป็นสแนปช็อตให้เห็นเป็นภาพรวมว่าซื้อขายกันเท่าไหร่จ่ายเงินมาเท่าไหร่ค้างอยู่เท่าไหร่บังคับคดีได้ไหมบังคับไม่ได้เท่าไหร่โอนหุ้นโอนทรัพย์ก็หนีใช่ไหมอ่ะนะฮะให้พอเห็นภาพ